อันนี้แหละสังคมของมนุษย์เราที่เกิดมาในโลกนี้เราก็มาปรับทุกข์กันนะแต่ทำอย่างไรเราถึงจะมีความสุขทำอย่างไรเราจึงจะแก้ปัญหาของชีวิตนี้ได้อันชีวิตนี่มันเต็มไปด้วยปัญหาเพราะฉะนั้นเขาจึงได้ตั้งเป็นสังคมขึ้นคนแต่ละหมู่แต่ละพวกก็มีการสังคมกันใครคิดเห็นอย่างไรก็แสดงต่อกันฟังเราจะแก้ไขปัญหาแห่งชีวิตนี้ได้อย่างไรบางคนก็มีปัญหาอย่างนั้นบางคนก็มีปัญหาอย่างนี้บางคนก็มีปัญหาอย่างโน้นหลายคนก็หลายปัญหาอันนี้มันก็เป็นธรรมดาของมนุษย์โลกเราตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันก็มีอยู่อย่างนี้บัดนี้ไอ้ความรู้ของการแก้ปัญหาของชีวิตนี่สำหรับความรู้ของมนุษย์โลกโดยทั่วไปมันก็แก้ปัญหาได้แต่ชั่วคราวเฉพาะการดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นแต่มันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของจิตใจได้ใจที่มันยุ่งเหยิงที่มันวุ่นวายเดือดร้อนอยู่ภายในอันนั้นนะส่วนมากไม่ค่อยมีปัญญาแก้ไขเลยบางคนนะแก้ปัญหาชีวิตไม่ตกกลุ้มใจหลายยิงตัวตายกินยาตายมีอยู่ถมไปในโลกอันนี้นะนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าความรู้ในทางโลกนั้นไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของจิตใจนี้ได้มันพอแก้ปัญหาของร่างกายนี่พอได้อยู่นั่นเนี่ยเกี่ยวแก่วิชาชีพต่างๆหมดนั่นแหละผู้ได้เรียนรู้เข้าไปแล้วก็ทำมาหาเรี่ยงชีพได้คล่องแคล่วดีเจริญดีวันนี้เมื่อมาเกิดเป็นปัญหาทางด้านจิตใจเข้ามาแล้วไม่มีทางแก้เลยอันเนี่ยก็ถ้าตนเองไม่สังหารตัวเองก็ไปขัดแย้งกับคนอื่นคนอื่นก็มาสังหารตัวเองเข้าไปมื้อนี้แต่ถ้าหากว่ามันหันหน้าเข้าหากันพูดกันให้รู้เรื่องปรับความเข้าใจกันผ่อนสั้นผ่อนยาวหากันเข้าไปแล้วการแก้ปัญหาของชีวิตที่ร่วมการร่วมงานกันมันก็ตกไปได้มันก็ไม่ได้ถึงกับเบียดเบียนอาฆาตซึ่งกันและกันแต่นี่มนุษย์เราเนี่ยมันกิเลสมีหลายอย่างว่าทั้งมานะทั้งทิฏฐิด้วยทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงนี่สารพัดกิเลสมันครอบงำจิตใจของคนอยู่เมื่อบุคคลยังละกิเลสเหล่านั้นให้เบาบางไม่ได้มันถึงไม่ยอมหันหน้าเข้าพูดกันเลยพูดกันไม่ได้พอพูดกันไปแล้วโทสะพยาบาทอะไรมันก็เกิดขึ้นในใจมันไม่ยอมกันไม่ลงกันเลยไม่ผ่อนสั้นผ่อนยาวหากันเลยใครก็จะเอาแต่ใจตัวเองเอาแต่ความเห็นของตัวเองว่าถูกคนความเห็นของคนอื่นไม่ถูกพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสมณะพราหมณ์นี่จะทะเลาะกันเพราะอาศัยทิฏฐิครอบงำจิตใจของผู้นั้นคือทิฏฐิได้แก่ความเห็นเนี่ยไปยึดมั่นในทิฏฐิความเห็นอันนั้นอย่างเหนียวแน่นเมื่อสนทนากันต่างคนต่างก็จะให้คนอื่นลงความเห็นกับความคิดความเห็นของตัวเอง
เมื่อเห็นเขาไม่ยอมรับความเห็นของตัวเองแล้วก็ไม่พอใจก็เกิดกระทบกระทั่งกันขึ้นเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทกันนี่สมณพราหมณ์หมายถึงนักบวชในพุทธศาสนานี่แหละที่จะได้ทะเลาะวิวาทกันก็เพราะยึดมั่นในความเห็นให้พึงเข้าใจตรงกันข้ามที่จะไม่ได้ทะเลาะกันก็เพราะว่าไม่ยึดมั่นในความเห็นเพราะว่าความเห็นต่างๆถ้าพูดในทางปรมัตถธรรมแล้วมันก็เป็นอนิจจังทั้งนั้นเราจะไปถือมั่นมันไว้ทำไมอย่างนี้ต่างคนต่างสอนใจตัวเองเข้าไปต่างคนต่างก็ละความเห็นแก่ตัวลงไปแล้วก็ผ่อนผันหากันไม่ถือรั้นเอาแต่ตัวเอาแต่ความเห็นของตนฝ่ายเดียวสมณะเหล่านั้นจะไม่ได้ทะเลาะวิวาทกันเลยนี่ให้เข้าใจว่าอย่างนี้ นี่ทรงแสดงว่าคฤหัสถ์นั้นจะทะเลาะวิวาทกันบาดหมางกันเพราะอาศัยกามคุณเป็นเหตุความพอใจในกามคุณความยึดมั่นถือมั่นในกามคุณอย่างเหนียวแน่นอันนี้เป็นเหตุให้เกิดมานะทิฏฐิขึ้นเป็นเหตุให้แก้งแย่งแข่งดีกันเมื่อใครมีความรักใคร่สิ่งใดพอใจกับสิ่งใดก็จะแสวงหาเอาสิ่งนั้นให้ได้ถ้าใครมาขัดขวางแล้วเป็นนั้นว่ากำจัดมันไปเลยนี่ต่างฝ่ายต่างก็วางแผนการห้ำหั่นกันลงไปฝ่ายใดเพียงพร้อมฝ่ายนั้นก็ล่มละลายไปเป็นอยู่อย่างนี้มนุษย์โลกของเราไอ้ผู้บริโภคกามคุณน่ะพระพุทธเจ้าแสดงไว้นั้นไม่มีผิดเลยดังนั้นทางที่ดีแล้วการแก้ปัญหาของชีวิตดังกล่าวมานี้อย่างว่าเป็นนักบวชก็อย่างว่านะต่างก็ภาวนาเห็นของสังขารธรรมทั้งพวงไม่เที่ยงมีความเกิดความดับไปเป็นธรรมดาอยู่นั้นก็ละความถือมั่นในความเห็นต่างๆลงไปแล้วมันก็ไม่ได้ทะเลาะวิวาทอะไรกันแล้วไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบอะไรกันเลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ของใครถ้าภาวนาอย่างลงไปถึงนั้นแล้วมันไม่มีเรื่องอะไรเราอยู่ร่วมกันน่ะแม่ผู้ครองเรือนก็เหมือนกันถ้าหากว่ามาพิจารณาเห็นโทษแห่งกามคุณอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบไว้นั้นน่ะเช่นว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนซากศพที่ตายแล้วบรรดาสุนัขก็ดีแร้งก็ดีกาก็ดียื้อแย่งกันกินอยู่อย่างนั้นแล้วตัวไหนมีกำลังมากกว่าตัวนั้นก็ได้กินมากกว่าตัวไหนตัวไหนมีกำลังน้อยก็ได้กินน้อยแต่ว่ากว่าจะได้กินเนื้อแต่ละชิ้นก็ต้องใช้กำลังห้ำหันกันจิกกันกัดกันเอาเต็มที่แล้วก็ต้องไปแทะเนื้อติดกระดูกพวกนั้นกลัวจะได้กินเนี่ยแสนยากแสนลำบากพระองค์เจ้าเปรียบอุปมาเหมือนอย่างบุคคลผู้บริโภคกามคุณกลัวจะได้ชื่นชมยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเหล่านั้นนี่ก็ต้องได้สู้ทุกข์สู้ยากลำบากแสวงหากันจนว่ารอดล้มรอดตายนี่นี่ก็อย่างที่ว่ามาแล้วถ้าบังเอิญว่าไปขัดผลประโยชน์ของกันและกันเข้าก็เลยเกิดห้ำหันกันผู้ใดเพียงพร่ำก็เลยตายไม่ได้บริโภคกามคุณตามประสงค์ซ้ำเลยอย่างนี้แหละถ้าหากว่าผู้ครองเรือนทั้งหลายได้พิจารณาเห็นโทษแห่งกามคุณอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงรูปเปรียบให้ฟังมานี้แล้วมันก็น่าจะเบื่อหน่ายในการยื้อแย่งกันนะ
ในการไปแข่งดีกันไปชิงดีชิงเด่นกันหมู่นี้นะมันไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่ทุกข์มีแต่โทษถ้าพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็จะต้องหาทางปรองดองสามัคคีกันหันหน้าเข้าพูดกันให้รู้เรื่องราวกันดีแล้วผ่อนผันหากันเช่นนี้แล้วก็ยังจะมีความสุขความเจริญไปได้ตามสภาพจะไม่ได้รับความทุกข์ทนทรมานมากถ้าผู้ครองเรือนทั้งหลายหักหันหน้าเข้าพูดกันเจรจากันไม่ต่างคนไม่ได้ถือทิฏฐิมานะใส่กันลดละทิฏฐิมานะลงแล้วก็มาเห็นโทษแห่งการขัดแย้งกันการไม่ลงรอยกันว่ามันเป็นไปเพื่อทุกข์เมื่อมันเห็นโทษได้อย่างนี้มันก็ไม่ทำนะคนเหล่านั้นก็ย่อมหันหน้าเข้าหากันผ่อนผันกันไปเราก็อยู่ร่วมกันไปได้โดยสันติสุขไม่ว่าทางวัดไม่ว่าทางบ้านหากว่าปฏิบัติตามพุทธโอวาทศาสนานี้อยู่ที่ไหนก็เป็นสุขสบายดีตามสภาพโดยเฉพาะเป็นนักบวชนี่ยิ่งมีความสุขมากเพราะเมื่อหากว่าอยู่ร่วมกันแล้วไม่ทะเลาะกันมีเมตตาไมตรีจิตต่อกันและกันสม่ำเสมอไปเช่นนี้เมื่อไปเจริญสมาธิภาวนาเข้าใจมันก็สงบลงได้ดีใจก็ไม่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยคนเราถ้าหากว่าทำใจสงบได้แล้วมันก็สบายถึงแกยังไม่บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษอะไรก่อนก็ไม่เป็นไรก็ยังมีความสุขอยู่ขอให้ทำใจสงบลงไปอย่าปล่อยให้ความโลภโกรธหลงความอิจฉาพยาบาทเหล่านี้ครอบงำจิตใจก็แล้วกันเมื่อไม่ปล่อยให้กิเลสหยาบๆอันนี้ครอบงำจิตใจแล้วผู้นั้นย่อมทำใจได้ทำใจให้สงบได้ถ้าหากว่ากามวิตกยังกินหัวใจอยู่ยังปล่อยให้กามวิตกมันครอบงำจิตใจอยู่ก็ดีปล่อยให้พยาบาทวิตกครอบงำจิตอยู่ปล่อยให้วิงสาวิตกครอบงำจิตอยู่เช่นนี้แล้วภาวนาไม่ลงแน่นอนเลยก็นั่งภาวนาไปก็จะไปคิดแต่เรื่องเกลียดชังกันวางแผนที่จะแก้แค้นซึ่งกันและกันอยู่นั่นนะมันจะเอาอะไรมาสงบลงได้ล่ะนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นมันต้องรู้อุปสรรคของสมาธิภาวนานี่ไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชอันถ้าผู้ที่ต้องการความสุขจริงๆแล้วมันก็ต้องมาฝึกจิตนี้ให้สงบลงไปเหมือนกันหมดจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเป็นนักบวชก็ตามถ้าทำใจสงบไม่ได้แล้วไม่มีความสุขไม่ได้พบความสุขเลยเป็นอย่างนั้นเพราะว่าความสุขนี่มันหมายถึงความที่กายวาจาใจนี่เป็นปกตินั่นแหละจึงได้เกิดความรู้สึกสบายขึ้นมาร่างกายก็ไม่มีโรคภัยร้ายแรงอะไรเบียดเบียนอย่างนี้นะทางวาจาอย่างนี้ก็ระมัดระวังไม่ได้ไปพูดกระทบกระทั่งใครให้เจ็บอกเจ็บใจไม่มีใครที่จะใช้คำพูดหยาบโลนกระทบกระทั่งตนเช่นนี้การกล่าววาจาก็มีสติสัมปชัญญะให้ถูกต้องตามทำนองครองธรรมไปนี่เรียกว่าเป็นปกติการกล่าววาจาในทางภายในจิตใจก็มีปกติรู้สึกว่าเป็นกลางอยู่ภายในใจนั้นรักษาความเป็นกลางของจิตไว้อย่าให้มันเอ็นเอียงไปข้างรักข้างชังข้างหลงข้างเมาข้างกลัวหมู่นี้บางคนก็
ไปทำชั่วเพราะกลัวก็มีกลัวอำนาจอย่างใดอย่างหนึ่งจากบุคคลที่แสดงออกมาถ้าหากว่าตนไม่ทำชั่วอย่างนั้นจะถูกอำนาจอันนั้นมันบีบบังคับเอาอะไรมูนี้นะเนี่ยเราไม่ต้องกลัวเมื่อเราทำดีลงไปแล้วใครจะมาว่ายังไงก็แล้วแต่เราไม่หวั่นไหวนี่เพราะว่าความดีนี่เป็นสิ่งที่ปรารถนาของคนทั่วโลกอันขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้วนะไม่มีใครต้องการปรารถนาเลยนี่แหละเพราะนั้นเราก็ต้องรักษาจิตที่เป็นกลางนี้ไว้ให้ได้อย่าให้มันเอียงไป แม้เป็นคฤหัสถ์ก็รักษาได้เหมือนกันไม่ใช่รักษาได้ตั้งแต่พระภิกษุสามเณรเท่านั้นรักษาความเป็นกลางอย่างเช่นว่าพ่อแม่ก็ทำจิตให้เป็นกลางต่อลูกทุกคนเพราะว่าตนได้ให้กำเนิดเขาเกิดมาแล้วแม้ว่าบางคนมันจะมีนิสัยไม่ดีก็ตามเราก็มีเมตตามีอุเบกขาอยู่ในใจเมื่อสอนมันไม่ได้แล้วก็วางอุเบกขาลงไม่ต้องไปเสียใจกลุ้มใจก็นึกถึงกรรมของเขาบุญกรรมของเขาทำมาเท่านั้นเขาได้ฝึกฝนตนมาอย่างนั้นมันเป็นอุปนิสัยติดตามมามันแก้ไม่ได้เมื่อนึกได้อย่างนี้แล้วก็วางอุเบกขาลงได้เพราะว่ามันเหลือวิสัยแล้วนี้มันแก้ไม่ได้ถ้าไปขืนไปเศร้าโศกเสียใจกลุ้มใจก็เป็นทุกข์เปล่าๆไม่มีประโยชน์อะไรเนี่ยพ่อแม่ที่ทำกับลูกทำจิตใจกับลูกนะต้องทำอย่างนี้ถ้าใครมันมีบุญวาสนามีสติปัญญาเขาทำดีเข้าไปก็ส่งเสริมให้เขาดีไปถ้าใครไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้อ้าวก็ปล่อยมันไปตามยถากรรมก็เท่านั้นแหละบัดนี้ในระหว่างสามีกับภรรยาก็เราก็ทำจิตเป็นกลางต่อกันไม่เอียงไปในการทำชู้จากกันและกันมีความจงรักภักดีต่อกันโดยตรงชักชวนกันสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีธรรมเพื่อให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับจนกว่าจะเต็มบริบูรณ์ตั้งแต่ท่านผู้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระโพธิสัตว์อยู่ก็มีเมียมีลูกเหมือนกันครองเรือนมาแต่ว่าเพื่อนครองเรือนด้วยคุณธรรมตั้งอยู่ในยุติธรรมไม่เอียงเอ็นอย่างที่ว่านั่นแหละถือเอาความถูกต้องเป็นประมาณดำเนินสร้างบารมีมาโดยลำดับชาติลำดับพบมาดังนั้นแต่ละชาติเกิดมาในโลกนี้ท่านมาสร้างบุญกุศลสร้างความดีต่างๆไว้ในโลกนี้หรือไว้ในจิตใจของท่านเองนั่นแหละเมื่อบุญกุศลมันรวมกำลังกันเข้าเต็มอัตราแล้วอย่างนี้ก็จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกผู้ที่ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้สร้างบุญกุศลสร้างบารมีธรรมมาเหมือนกันต่างแต่ว่ากว้างและแคบกว่ากันเท่านั้นเองผู้ที่เป็นสาวกนี่ก็สร้างบารมีแคบกว่าผู้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อสร้างบุญบารมีมาในภพในชาติบุญบารมีเต็มลงในชาติใดบุญนั้นก็ดลบันดาลให้ไปเกิดพบพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเข้าให้เมื่อได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วก็ท่านผู้มีอินทรีย์แก่กล้ามากเรียกว่าเป็นผู้มีบุญบารมียอดเยี่ยม
พอแต่ได้ฟังธรรมนิดหน่อยก็สำเร็จอรหันต์ได้ทันทีเลยแต่ท่านที่อินทรีย์บารมียังเต็มก็จริงอยู่หรอกแต่ว่าพูดถึงคุณวิเศษคุณพิเศษอันนั้นมันยังไม่ยิ่งพอเพราะองค์เจ้าก็ทรงแสดงธรรมไปมากหน่อยหนึ่งจบลงก็ได้บรรลุมรรคผลไปได้อย่างนั้นสำหรับบางจำพวกนั้นน่ะถึงแม่บุญบารมีเต็มแล้วก็ตามแต่ถ้าว่าคุณพิเศษอันที่จะให้บรรลุมรรคผลโดยรวดเร็วนั้นไม่มีมีคุณพิเศษที่จะให้ได้บรรลุมรรคผลบางท่านก็ต่อเมื่อจวนจะหมดอายุสังขารจึงบรรลุมรรคผลนิพพานก็มีแต่บางจำพวกเมื่อภาคเพียรพยายามปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ประการไปถึงระหว่างกลางของอายุก็ได้สำเร็จมรรคผลไปก็มีไปถึงวัยแก่ชราลงไปได้บรรลุมรรคผลก็มีนี่มันอุปนิสัยของคนเราที่สร้างบารมีมาไม่เหมือนกันนะชาววัยไหวพริบของคนเรานี่มันเร็วและช้ากว่ากันนี่บางคนก็มีความคิดเฉื่อยชาค่อยคิดค่อยกรองไปอย่างนั้นแหละแล้วก็ต้องอาศัยเวลานานกว่าจะรู้ความจริงแต่ละอย่างละอย่างแต่บางท่านบางคนมีชาววัยไหวพริบรวดเร็วชาวนะจิตรวดเร็วคิดอะไรก็คิดได้เร็วแก้ปัญหาอะไรก็แก้ได้รวดเร็วอย่างนี้นะนี่แหละลองสังเกตดูคนเราในปัจจุบันนี่เหมือนกันนะผู้เช่นนี้เนี่ยเป็นอุคติตันยูเมื่อบุญบารมีเต็มบริบูรณ์แล้วได้ฟังเทศพระเจ้าเพียงบาทพระคาถาเดียวเท่านั้นโดยไม่ได้อธิบายอะไรเลยยกเป็นพระคาถาขึ้นเท่านั้นแหละจบลงก็ได้ตัดได้บรรลุมรรคผลนิพพานเลยเป็นอย่างนั้น คนเราน่ะมันถึงยิ่งกว่ากันหย่อนกว่ากันเนี่ยเพราะต่างคนต่างมีพื้นเพของจิตใจนั้นมาแต่อดีตชาติหนหลังนู่นมันแก้ไม่ตกใครตั้งต้นมาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นนี่ทุกคนให้รู้จักชาวนาจิตของตัวเองนะถ้ารู้ว่าตนเองนั้นมีความคิดเชื่องช้าอย่างนี้นะเอาก็ไม่เป็นไรเราก็พยายามทำความเพียรคิดพิจารณาตรีตรองไปไม่ท้อไม่ถอยเช่นอย่างว่าเราจะพิจารณาธรรมะเรื่องนี้แหละอย่างนี้นะกำหนดแล้วพิจารณาไปมันเมื่อชาวนาจิตมันเชื่องช้าอย่างนั้นมันก็นานรู้เลยนานเข้าใจก็ไม่เป็นไรเราก็ภาคเพียรพยายามไปอย่างนี้นะเราภาคเพียรพยายามไปพยายามเพ่งพิจารณาอยู่ภายในนั่นนะไม่ท้อไม่ถอยแล้วมันก็ค่อยรู้ค่อยเห็นไปแต่บางคนน่ะไม่รู้จักกิริยาจิตของตัวเองถ้าเมื่อพิจารณาอะไรไปหน่อยหนึ่งมันไม่รู้แล้วก็ท้อใจเลยไม่ได้พิจารณาไม่ได้ภาคเพียรเพ่งพิจารณาเอาจนมันรู้มันเห็นอันนี้แหละมันเป็นความบกพร่องนะให้เข้าใจกัน เราจะไปถือเอาเยี่ยงอย่างท่านผู้มีชาวนาจิตเร็วนั้นไม่ได้ท่านผู้มีชาวนาจิตเร็วนั้นท่านคิดอะไรนั้นได้ว่องไวอย่างนี้มันเรื่องของใครของเราเพราะฉะนั้นทุกคนได้รู้ตัวเองแต่ว่าส่วนมากเนี่ยมักจะมีชาวนาจิตช้าคิดอ่านอะไรไม่ค่อยได้รวดเร็วอย่างนี้แหละเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็อย่าประมาทกันเราต้องภาคเพียรพยายามเพ่งพินิจอยู่ภายในนี้อย่าส่งใจออกไปข้างนอกเนี่ยว่าโดยรวมๆลงแล้วนะ
ถ้าเราเพียรเพ่งพินิจอยู่ภายในนี้แล้วมันไม่เหลือวิสัยแต่ละเรื่องแต่ละอย่างมันรู้ได้แต่ถ้าปล่อยใจคิดสร้างออกไปภายนอกแล้วมันรู้ไม่ได้เลยอย่างเช่นว่าเราพิจารณาเรื่องความทุกข์อย่างนี้นะเอาเพ่งอยู่ภายในนี่เดี๋ยวมันก็เห็นทุกข์ขึ้นมาแหละมันเจ็บตรงไหนมันก็รู้ปวดตรงไหนก็รู้เพราะว่าจิตไม่ได้ส่งออกไปข้างนอกมันรวมมันรวมความรู้เข้ามาไว้ภายในนี่เมื่อมันรวมความรู้เข้ามาภายในปัจจุบันนี้ได้แล้วมันก็สามารถรู้ได้ชัดเจนเลยเรื่องความทุกข์กายทุกข์ใจดังที่เคยอธิบายมาแล้วตั้งหลายครั้งหลายหนนะดังนั้นอย่าลืมให้เอาไปคิดไปตรองให้ดีถ้าผู้ใดไม่พิจารณาเรื่องทุกข์นี้แล้วมันจะไม่พยายามอยากจะหาหนทางออกจากทุกข์เลยเอาทุกกายอย่างนี้นะเอาได้ร่างกายนี้มาแล้วก็ต้องมาประคบประงมกันด้วยความยากลำบากอยู่อย่างนี้ยิ่งเป็นผู้ครองเรือนแล้วยิ่งลำบากมากการบำรุงอัตภาพร่างกายอันนี้นะต้องได้แสวงหาปัจจัยทั้งสี่นั้นด้วยความยากความลำบากคนมีบุญน้อยยิ่งเป็นทุกข์มากคนมีบุญมากที่ได้ทำมาแต่ก่อนก็ยังชั่วหน่อยพอหาได้ง่ายอยู่บ้างไอ้ชีวิตของนักบวชนี่นับว่ามีความสบายกว่าชีวิตความเป็นอยู่อย่างอื่นเลยเพราะว่าไม่ได้ขวนขวายหาปัจจัยสี่ด้วยลำพังตัวเองเนี่ยว่าแสวงหาไปตามศีลตามธรรมแล้วแต่จะได้มาอย่างไรก็ยินดีบริโภคใช้สอยเท่านั้นเราไม่ทะเยอทะยานในปัจจัยสี่นั้นเกินขอบเขตเราถือสันตุถีตามมีตามได้นี่ไอ้บรรดาอัตภาพร่างกายของนักบวชเนี่ยจึงได้รับความสบายมากอย่างนี้แหละบัดนี้ถึงจะสบายมากอย่างไรมันก็ไม่พ้นจากความแปรปรวนแตกดับมันก็ไม่พ้นจากความเจ็บป่วยไข้ความชราภาพมื้อนี้นะต้องดำริตรีตองดูเนี่ยความทุกข์ของร่างกายก็มันทนอยู่ไม่ได้นี่มันทนลำบากทนได้ยากอย่างนี้แหละกำหนดรู้เท่าเพราะว่ามันยังไม่หมดบุญเก่าแล้วมันถึงมันจะแปรปรวนอย่างไรมันก็ยังไม่แตกไม่ดับก่อนเพราะบุญยังหล่อเลี้ยงไว้อยู่เป็นอย่างนั้นแล้วก็ต้องอดต้องทนแหละอดไปทนไปอดแล้วเพ่งดูอยู่ภายในจนรู้เท่าทุกข์เห็นเป็นธรรมดาไปอย่างนี้ได้จิตมันก็ไม่เป็นทุกข์มานี่เมื่อรู้เท่าทุกข์แล้วจิตก็ไม่เป็นทุกข์นี่แหละความทุกข์ทางใจก็เพราะไม่รู้เท่าทุกข์นี่แหละพูดกันอย่างง่ายๆถ้ารู้เท่าทุกข์ทางกายนี่แล้วรู้เท่าทุกข์ทางใจคือว่าใจนี่มันไปหลงยึดกิเลสตัณหาอะไรไว้แล้วเราก็เพียรพยายามละมันถ้ากิเลสอันใดที่ยังละมันไม่ได้มันมารบกวนใจให้เป็นทุกข์เราก็รู้เท่ามันรู้ว่ากิเลสอย่างนี้เรายังละมันไม่ได้มันก็ต้องมากวนใจให้เป็นทุกข์เป็นธรรมดาแต่เราก็จะไม่นิ่งนอนใจเราจะเพียรพยายามละมันไปอยู่อย่างนี้แหละนี่เราต้องสอนตัวเองเตือนตัวเองอยู่อย่างนี้บัดนี้ทุกทางกายนั่นก็จิตนี่แหละเป็นผู้รับรู้บัดนี้จิตทำความรู้เท่าบัดนี้นะนั่นรู้เท่าว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรร่างกายอันนี้เมื่อเห็นแจ้งว่าไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่ต้องเสียใจดีใจกับมันร่างกายอันนี้ฝึกจิตนี่ไม่ให้มันเสียใจดีใจกับมันเข้าไปให้วางจิตให้เป็นกลางลงไปนี่เรียกว่ารู้เท่าทุกข์ทางร่างกายนั่นเนี่ยส่วนทุกข์ทางใจนั่น
เมื่อเราละอารมณ์ที่ยึดถือไว้นั้นลงไปได้แล้วความทุกข์ทางใจมันก็เบาลงทีเดียวเช่นมันไปยึดเอาความอยากไว้อยากได้อันใดอันหนึ่งแล้วยึดไว้วิตกวิจารอยู่นั่นแหละอย่างนี้นะมันก็เป็นทุกข์แล้วนั่นนะเป็นอย่างนั้นถ้าเราละความอยากอันนั้นซะไม่ถือมันไว้เลยอย่างนี้นะความทุกข์ทางใจที่เกิดจากความอยากได้อันสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็ดับไปอย่างนี้แหละอ้าวถ้ามันเกลียดชังใครขึ้นมาในนี้มันก็วิตกวิจารถึงเรื่องความเกลียดชังอันนั้นเมื่อเรามากำหนดละความวิตกวิจารเรื่องเกลียดชังอันนั้นเสียความทุกข์อันเกิดจากความเกลียดชังนั้นมันก็ดับไปนี่นั่นแหละเมื่อจิตมันไปยึดถือเอาเรื่องความผิดหวังอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่างนี้นะมาเป็นอารมณ์มาตนทำอะไรไปพูดอะไรไปมันผิดหวังไม่ได้ดังใจหวังแล้วก็มาวิตกวิจารอยู่นั่นแหละอันนี้มันก็เป็นความทุกข์ใจอันนึงวันนี้เมื่อเรารู้ว่าความวิตกอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็กำหนดละมันไปเลยเพราะว่าความคิดเช่นนั้นมันก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปไม่มีสาระแก่นสารอะไรไอ้ความทุกข์ทางใจที่เกิดจากอารมณ์ที่ผิดหวังนั้นมันก็ดับไปนี่แหละความทุกข์ทางใจมันเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้บัดนี้เมื่อดับเหตุอันละเหตุอันนั้นได้แล้วความทุกข์ทางใจมันก็ดับไปก็เป็นอย่างนี้แหละการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี้เนี่ยก็ขอให้พากันเข้าใจถ้าจะชี้แจงไปตามข้ออัดข้อธรรมแล้วเนี่ยมันกว้างขวางมากยากที่ผู้ฟังนั้นจะไปรู้จักความหมายในทางปฏิบัติได้ถ้าหากว่าพูดกันเอาใกล้ๆเข้ามาอย่างนี้นะผู้ฟังทั้งหลายก็คงจะพอเข้าใจทางดับทุกข์ได้บ้างแล้วเพราะฉะนั้นจึงกลั่นกองเอามาพูดสู่กันฟังทั้งนี้และทั้งนั้นนะการแสดงออกมาอย่างนี้นะคล้ายๆกับว่ามันจะดับทุกข์ได้ไวๆเลยแต่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเพราะกิเลสนี่มันเหนียวแน่นมากความหลงนี่นะนับว่าเหนียวแน่นมากทีเดียวมันละเอียดมากไอ้ความหลงนี่นะดังนั้นเราต้องภาคเพียรพยายามพิจารณาอยู่อย่างนั้นเอาถ้าพิจารณาไปหากว่าสมาธิมันอ่อนกำลังลงไอ้การพิจารณามันจะเฉไปทางอื่นนู่นนะมันจะไม่ยืนหยัดอยู่ในเรื่องเดียวนั้นถ้าเป็นเช่นนั้นก็แสดงว่าสมาธิมันอ่อนกำลังลงแล้วก็หยุดพิจารณาซะก่อนมาพยายามเพ่งลมหายใจเข้าออกเพ่งความรู้สึกอันนี้ให้มันสงบให้มันหนักแน่นลงไปด้วยดีแล้วอย่างนี้ก็จึงเริ่มพิจารณาใหม่นี่อุบายที่การเจริญสมถะวิปัสสนามันต้องให้เข้าใจอย่างนี้แต่เมื่อใจวอกแวกไปอยู่นั้นก็ยังขืนพิจารณาไปอยู่มันก็ไม่สามารถจะรู้ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นมันต้องให้เข้าใจเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เหลือวิสัยแบบนี้นะเอาเรามาเพียรพยายามเพ่งใจนี่ให้มันสงบลงเมื่อใจมันสงบแล้วมันพิจารณาอะไรมันก็ได้ความแบบนี้นะเป็นอย่างนั้นสิ่งใดที่ควรจะละเห็นแจ้งด้วยปัญญาแล้วมันก็ละลงได้สิ่งใดที่ควรจะลงมือกระทำให้เกิดให้มีมันก็ทำไปได้เพราะมันมองเห็นลู่ทางด้วยปัญญาแล้วเช่นนั้นนะอย่าว่าแต่การงานภายในจิตใจการละกิเลสตัณหาภายในเลยแม้กิจการงานภายนอกที่เราจะต้องทำนี่ก็เหมือนกันนะถ้าว่าเราอาศัยสมาธิเป็นที่ตั้งแล้วเพ่งพิจารณาไปอย่างนี้มันสามารถมองเห็นช่องทางได้มองเห็นช่องทางที่จะทำการงานอันนั้นให้ส
สำเร็จลุล่วงไปได้ตามเป้าหมายถ้าว่ามันติดขัดตรงไหนเราเข้าสมาธิแล้วเมื่อใจตั้งมั่นเอาไว้แล้วพิจารณาเข้าไปเนี่ยมันก็เห็นลู่ทางที่จะแก้ไขไอ้ข้อขัดข้องที่มันแก้ไม่ตกนั่นได้เห็นช่องทางได้เมื่อทำใจสงบลงไปแล้วนะนั่นเลยฉะนั้นอย่าไปลืมข้อนี้นะถ้าเพื่อลืมหลักสูตรอันนี้แล้วไม่ได้ความแล้วทำอะไรก็มักจะเหลวไหลไปเมื่อทำการงานภายนอกนี่เหลวไหลไปแล้วนี่งานภายในใจมันยิ่งเลวใหญ่เลยยิ่งไปไม่รอดมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปลืมถ้าอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นสำคัญเนี่ยเราต้องทำสมาธิซะก่อนที่จะแก้ไขอุปสรรคอันนั้นต้องทำใจให้สงบลงไปจากอารมณ์ต่างๆอารมณ์ที่มันคิดว่าวุ่นอยากแก้ไขเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยต้องงดลงไว้ก่อนไม่ต้องคิดมันพยายามสะกดจิตให้มันหยุดคิดในเรื่องนั้นซะก่อนเมื่อมันหยุดคิดลงไปได้แล้วมันสงบนิ่งอยู่แล้วบัดนี้ก็ยังค่อยนึกคิดว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรหนออย่างนี้พอนึกคิดอย่างนี้บางทีมันก็เห็นแจ้งในเรื่องนั้นขึ้นมาไอ้เรื่องนี้มันเป็นอย่างนั้นควรจะแก้ไขอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแล้วการแก้ไขเรื่องนี้มันต้องอาศัยเวลาสักหน่อยจะให้รวดเร็วนั้นไม่ได้มันก็บอกมามันก็รู้เรื่องนี้เมื่อดำเนินไปอย่างนั้นแล้วมันจะแก้ไขได้รวดเร็วมันก็รู้นี่เป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเมื่อมันรู้ได้อย่างนี้นะไม่ค่อยผิดพลาดการดำเนินงานต่างๆนะมันก็ไปได้แม้ผู้ครองเรือนก็เหมือนกันผู้เป็นนักบวชก็เหมือนกันนะมันก็ใช้ทัศนะอย่างเดียวกันนี่แหละคือใช้การฝึกฝนอารมณ์จิตให้สงบแล้วก็อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแนวเดียวกันเลยดังนั้นการแก้ไขอุปสรรคความขัดข้องในครอบครัวตัวเรือนก็เหมือนกันนะส่วนมากคนน่ะมันไปแก้ไขความขัดข้องด้วยอารมณ์อันวู่วามฉุนเฉียวไปแก้ไขในขณะที่จิตใจฉุนเฉียวอึดอัดอยู่อย่างนั้นนี่ไม่ได้ความเลยถ้าแก้ไขไปก็ไปในทางที่ไม่ดีนั่นแหละบางทีก็เกิดทะเลาะวิวาทกันเลยในระหว่างสามีกับภรรยาลูกกับพ่อกับแม่อย่างนี้ถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยได้มันนั่งสมาธิภาวนาไม่ท้อไม่ถอยเมื่อได้โอกาสเวลาไหนก็นั่งสมาธิภาวนาสะกดจิตนี่ให้มันสงบลงไปพาเพียรพยายามถ้าทำลงไปโดยรวดเร็วมันสงบไม่ได้ก็พาเพียรไปไม่ท้อไม่ถอยทำภาคเพียรพยายามไปอยู่นั้นไม่ท้อไม่ถอยแล้วมันก็คงสงบลงไปครั้งหนึ่งให้ได้นี่เรื่องการฝึกจิตนี่นะต้องอาศัยความภาคเพียรจริงๆนะขอให้เข้าใจเราจะไปทำสุกเอาเผากินเลยอย่างนี้มันจะได้ไม่มีทางนะขอให้เข้าใจเพราะว่าจิตนี่มันละเอียดธรรมชาติของจิตนี่มันละเอียดพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่ามันความคิดของจิตนี่มันว่องไวที่สุดเลยนะอย่างนี้อ่ะมันไวยิ่งกว่าลมนู่นนะดังนั้นถ้าหากว่าบุคคลไม่ฝึกสติสัมปชัญญะนี้ให้แหลมคมหรือให้กล้าแข็งเข้าไปอย่างนี้มันจะไม่รู้เท่าความคิดของตัวเองเลยตนหลงคิดไปในทางผิดจนว่ามันเกิดความร้อนใจขึ้นมาแล้วนั่นจึงรู้ตัวอย่างนี้นะแล้วมันแก้ยากก็เกินนะถึงขั้นนั้นแล้วนะนี่แหละเพราะว่าจิตนี้มันไม่มีรูปร่างดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละดังนั้น
ท่านจึงสอนให้กำหนดเอาความรู้นั้นเป็นเครื่องหมายของจิตอย่าไปอย่างอื่นอย่าไปลังเลสงสัยอย่างอื่นว่าเอ๊ะจิตนี่มันคืออะไรหนอทำไมมันไม่มีรูปมีร่างอะไรอย่างนี้ไม่ควรจะไปสงสัยอย่างนั้นควรกำหนดเอาความรู้นั่นแหละคือดวงจิตแต่ว่าคำว่าดวงจิตหรือความรู้มันนี่มันก็เป็นเรื่องสมมุติบัญญัติต่างหากหรอกถ้าไม่สมมุติอย่างนี้มันก็ไม่รู้เรื่องกันเลยเหตุนั้นจึงต้องสมมุติเอามาใช้นั่นแหละทีนี้เมื่อจิตหลุดพ้นแล้วสมมุติอันนี้ก็ดับไปดับไปในความรู้สึกของจิตที่หลุดพ้นแล้วนั้นนะนั่นแหละแต่เมื่อเวลาจิตยังไม่หลุดพ้นนี่มันก็ต้องสมมุติเอามาใช้อยู่ว่าจิตของเราเป็นอย่างนั้นจิตของเราเป็นอย่างนี้ก็เราสมมุติเอาเฉยเราคิดแต่เราก็รู้เท่าความคิดความสมมุติอันนั้นไปจิตเราวุ่นวายก็รู้ว่าจิตวุ่นวายอย่างนี้นะจิตสงบลงไปก็รู้ว่าจิตสงบเอาความรู้อันเดียวนั้นในขณะนี้จิตมันวุ่นวายก็กำหนดรู้มันพอกำหนดรู้เท่ามันแล้วมันไม่วุ่นวายแล้วมันจะระงับไปแต่ถ้าหากว่าไม่กำหนดรู้อย่างนี้แล้วมันจะไม่หยุดวุ่นวายเลยนั่นนะให้เข้าใจไว้ให้เอาใกล้ๆนี่นะในขณะนี้จิตกำลังวุ่นวายอย่างนี้ก็กำหนดรู้มันคิดเรื่องอะไรก็รู้เรื่องอันนั้นกำหนดรู้ความคิดอันนั้นตามรู้ความคิดอันนั้นเรื่อยไปเลยรู้เห็นว่ามันเกิดมันดับอยู่ไม่ใช่รู้เห็นว่ามันเป็นตัวเป็นตนอะไรนี่นะเราตามรู้ตามเห็นว่ามันเกิดมันดับเมื่อมันเห็นไปอย่างนั้นแล้วมันก็มองว่าเอ๊ะความคิดอย่างนี้มันไม่เห็นมีแกนสารอะไรไม่เห็นมีดีมีชั่วอะไรคิดไปแล้วก็ดับไปคิดไปแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนี้ไม่ทราบว่าจะคิดไปเอาวิมานอะไรพอมันพิจารณาเห็นอย่างนี้มันเบื่อแล้วนี่มันเบื่อความคิดอะไรมันก็หยุดลงอ่ะเมื่อมันเบื่อแล้วมันหยุดแล้วนี่นี่แหละคำที่ว่าผู้จะพ้นทุกข์ได้เพราะมีความเพียร นั่นนะให้เข้าใจเพียรให้ขยับเข้ามาทวนกระแสเข้ามาให้มันใกล้กับจิตเข้ามาเรื่อยๆอย่างนี้นะอย่าเพียรส่งจิตส่งความคิดออกไปห่างไกลจากความรู้สึกอันนี้ให้เพียรให้ใกล้เข้ามาเรื่อยๆเมื่อเพียรใกล้เข้ามาอย่างนี้แล้วพอมันอิ่มอารมณ์นั้นหมดแล้วมันจะรวมลงเป็นหนึ่งได้เลยแบบนี้นะมันอิ่มนี่เมื่อพิจารณาไปเมื่อมันคิดไปแล้วกำหนดรู้ไปอย่างนี้แล้วไปแล้วก็เห็นว่ามันไม่มีแกนสารอะไรแล้วมันอิ่มแล้ววะนี่มันอิ่มความคิดอันนั้นแล้วมันก็หยุดลงพอมันหยุดคิดลงได้มันก็เหลือแต่ความรู้กับสติบัดนี้ก็รู้ได้เลยว่าจิตนี่อิ่มอารมณ์ทั้งหมดแล้ว อิ่มแล้วไม่เอาแล้วไม่อยากได้อะไรทั้งหมดในโลกนี้ความรู้สึกในขณะนั้นบัดนี้ก็มาพิจารณาบัดนี้นะเมื่อจิตมันอิ่มอารมณ์มันตั้งมั่นเป็นปกติแล้วพิจารณาความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงไปแห่งนามแห่งรูปและนอกจากนามจากรูปอันนี้ออกไปก็มันเปลี่ยนแปลงแปรผันไปอยู่อย่างนั้นไม่หยุดไม่ยั้งเลยเอาพูดกันอย่างตื้นๆว่าเช่นรับประทานอาหารมื้อเช้านี้แล้วเอาตกมื้อบ่ายมาพอหิวแล้วอยากอีกแล้วนี่ความรู้สึกนี่มันก็เปลี่ยนไปตามสังขารที่มันแปรผันไปนั้นเป็นอย่างนั้นพอถึงเวลานอนบัดนี้
อ้าวเกิดหิวนอนขึ้นมาแล้วเป็นอย่างนั้นถ้าไม่นอนก็เอาแล้วกระวนกระวายเป็นอย่างนั้นก็ไปนอนพอนอนหลับไปตื่นขึ้นมาก็สบายรู้สึกสบายแล้วนี่ไอ้ความเปลี่ยนแปลงของสังขารนี่นะมันเป็นอยู่อย่างนี้นะพอสบายไปแล้วไปถึงเวลานอนไม่ได้นอนก็หิวอีกมาแล้วก็เดือดร้อนขึ้นมาแล้วอยู่งี้แหละถึงเวลากินไม่ได้กินก็หิวก็เดือดร้อนทำการงานอะไรลงไปเมื่อแดดเผาเข้ามาก็ร้อนฝนตกรถลงมาก็หนาวหมู่เนี่ยเมื่อสังขารร่างกายนี่มันต้านทานต่อภัยธรรมชาติไม่ได้มันก็วิบัติลงเป็นไข้ปวดศีรษะบางทีก็ไปรับประทานอาหารสแสลงกับธาตุเข้าไปเกิดท้องร่วงขึ้นมาสารพัดตั้งแต่มันเปลี่ยนแปลงไปชีวิตอันนี้นะเป็นอยู่อย่างนี้นะบัดนี้ผู้ฝึกใจของตนให้ตั้งมั่นลงไว้มีสติกำกับอยู่แล้วร่างกายนี่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรมันก็รู้มันก็เห็นไปอยู่นั้นมันก็เบื่อหน่ายไปอยู่นั้นบัดนี้นะนี่แล้วสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเรามาอาศัยอยู่ในของที่ไม่เที่ยงมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะยินดีพอใจอะไรควรจะเบื่อหน่ายมันก็เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมานี่แหละอย่างเช่นว่าผู้มีจิตฟุ้งซ่านทำยังไงจิตก็สงบลงไม่ได้อย่างนี้ก็สอนตนเข้าไปนี่แหละการที่จิตใจไม่สงบมันก็เป็นทุกข์อย่างนี้แหละรู้ไหมแล้วจะปล่อยใจให้มันฟุ้งซ่านอยู่อย่างนี้เหรอนี่ควรจะเบื่อควรจะหน่ายความคิดอันนี้เพราะมันไม่มีสุขแม้แต่น้อยเดียวมีแต่ทุกข์แล้วก็ใช้อุบายสอนใจเข้าไปพอใจมันเห็นแจ้งตามปัญญาอย่างนั้นนะมันก็เบื่อความคิดเมื่อมันเบื่อแล้วมันก็หยุดคิดลงไว้เองมันนี่อีกอุบายหนึ่งอุบายที่ทำใจที่ฟุ้งซ่านรำคาญให้มันสงบลงไปมันมีอุบายอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปท้อถอยความเพียรเพราะว่าจิตนี่มันละเอียดมากถ้าเราไม่อบรมสมาธิให้เข้มแข็งไม่อบรมปัญญาให้แหลมคมมากอย่างนี้นะมันก็ตามจิตนี้ไม่ทันเลยสอนจิตนี้ไม่ได้เลยนั่นเนี่ยถ้าว่าเราอบรมปัญญาให้มันเกิดขึ้นจากสมาธินั่นแล้วอย่างนี้มันก็มีอุบายสอนจิตนี้เข้าไปแล้ววันนี้เมื่อจิตนี่มันวุ่นขึ้นมามันก็นึกถึงอุบายอันใดอันหนึ่งมาสอนจิตเข้าไปจิตมันเห็นแจ้งตามอุบายนั้นนะมันก็หยุดวุ่นบัดนี้นะมันก็ปล่อยก็วางอารมณ์ที่มันยึดมันถือไว้นั่นนะเป็นอย่างนั้น ก็อย่างนี้แหละคนส่วนมากนะมันไม่มีความเพียรนะเพราะว่าทำความเพียรไปนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแล้วใจสงบลงไม่ได้แล้วก็ถอยเสียหยุดเสียไม่ภาคเพียรต่องี้นะแล้วมันจะได้ผลยังไงแล้วมันจะทำให้จิตสงบหนักแน่นลงไปได้ยังไงอ่ะมันสงบไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าไม่เป็นอย่างว่านี่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตรัสภาษิตไว้ดังที่กล่าวมาแล้วแต่ตอนหลังนั่นเลยว่าบุคคลจะพ้นจากทุกข์ได้ก็เพราะมีความเพียรนะเพราะว่าความเพียรนี่มันหมายถึงความการกระทำไม่ท้อไม่ถอยเรียกว่าพยายามเดินหน้าไปเรื่อยนี่นะแต่ว่าเดินไปช้าหรือเร็วนั้นก็ขึ้นอยู่กับชวนาจิตของบุคคลดังที่
พูดมาแล้วนั่นเนี่ยผู้มีชวนาจิตเร็วมันก็ภาคเพียรไปได้เร็วผู้มีความคิดเฉยชาการทำความเพียรมันก็ช้าเอาก็ไปตามกิริยาจิตของตนนั่นแหละจะให้มันว่องไวเหมือนอย่างผู้ที่มีชวนาจิตไวมันไม่ได้แต่เมื่อเราเพียรพยายามไปไม่ท้อไม่ถอยได้ทีละน้อยละน้อยก็เอาไอ้อย่างนี้แล้วทำไปนานไปไม่ท้อไม่ถอยไอ้บุญกุศลมันก็รวมกำลังกันเข้าแหละทีละน้อยละน้อยมันก็มากขึ้นเองมันนะไอ้การที่เราฝึกจิตใจไปอย่างว่านี่นะพอทำใจสงบได้แม้จะเป็นชั่วหนึ่งขณะหนึ่งอย่างนี้มันก็เป็นบุญกุศลไม่น้อยแล้วนะฮะนะนั่นให้เข้าใจถ้าเราทำใจให้สงบลงไปได้นานเข้าไปสักหน่อยบุญกุศลมันก็มากขึ้นมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราใช้อุบายปัญญาสอนใจให้ละความยุ่งใจความวุ่นวายภายในจิตใจลงได้แต่ละครั้งอย่างนี้นะก็เป็นบุญกุศลไม่ใช่น้อยแล้วนะอันนี้แหละเรียกว่าเราพยายามสั่งสมบุญกุศลน่ะให้พากันเข้าใจเราจะไปเอาอะไรคำว่าสั่งสมบุญกุศลน่ะเพราะว่าบุญกุศลมันไม่มีรูปร่างอะไรเลยนะมันไม่มีตัวตนอะไรมันเป็นธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจต่างหากนี้นั่นแหละเรามากลั่นตั้งแต่เอาแต่ธรรมารมณ์อันเป็นกุศลนั่นนะอันเป็นความดีนั่นนะธรรมารมณ์อันใดมันเป็นอกุศลเรารู้ด้วยปัญญานั้นเราก็ละมันนี่เมื่อกล่าวโดยรวมๆลงแล้วนะเป็นอย่างนั้นการภาวนานี่นะเพราะว่าอารมณ์แห่งจิตใจของคนผู้ยังมีกิเลสอยู่นี่มันไม่แน่นอนจริงๆนะบางทีมันก็คิดดีขึ้นมาบางทีก็คิดชั่วขึ้นมาอย่างนี้แหละมันไม่ใช่ว่ามันจะคิดดีล้วนๆไปเรื่อยๆแล้วก็มันไม่ใช่ว่ามันจะคิดชั่วเรื่อยไปอย่างนี้ตลอดไปไม่ใช่นะบัดนี้เมื่อผู้มาภาวนามาเพ่งอยู่ภายในเพ่งดวงจิตของตนอยู่อย่างนั้นนะเมื่อความคิดชั่วมันเกิดขึ้นมาเราก็ละมันบัดนี้นะเนี่ยเพราะเมื่อมันเผลอคิดชั่วขึ้นมาเราก็ละมันไม่ส่งเสริมมันคำว่าความคิดชั่วพูดถึงอารมณ์ชั้นละเอียดแล้วก็หมายความว่าคิดรักขึ้นมาอ่อนๆ อย่างนี้นะแต่เพียงแต่คิดรักขึ้นมาในใจเฉยนะยังไม่คิดว่าจะไปแสวงหามันในสิ่งที่ต้องการนั้นก็รีบละมันเลยฮะก็ถือว่าเป็นความคิดชั่วของวิปัสสนาญาณนะพอมันคิดเกลียดชังใครต่อใครสักคนหนึ่งขึ้นมาอย่างนี้นะก็รีบกำหนดละทันทีเลยมันก็เป็นความชั่วชนิดหนึ่งมันเป็นอย่างนี้พอมันคิดวิตกวิจารไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ไม่ใช่เรื่องดีเรื่องชั่วไม่ใช่เรื่องเป็นบุญเป็นบาปอะไรอย่างนี้นะอันนั้นก็เป็นอุปสรรคต่อความสงบของจิตใจก็กำหนดละมันทันทีเลยนี่เราภาวนาเพ่งใจเมื่อควบคุมจิตใจได้พอสมควรแล้วอย่างนี้เราก็มาเลือกคัดจัดสรรอารมณ์ต่างๆภายในจิตใจอันนี้แหละที่ท่านเรียกว่าธรรมวิจัยยะอันมีอยู่ในโพชฌงค์เจ็ดนั้นการสอดส่องธรรมมันจำเป็นนะเมื่อภาวนาลงไปถึงขั้นละเอียดเข้าไปแล้วมันต้องเลือกแล้วบัดนี้นะต้องเลือกอันนี้เป็นสังขารเป็นสภาพที่ถูกปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเป็นขึ้นอย่างนี้ก็อัตภาพร่างกายทุกส่วนนี้นะก็รวมเรียกว่าสังขารทั้งนั้นแหละนี่กำหนดรู้อย่างนี้นะ
มันเลยคำว่าร่างกายเรากายเขามาแล้ววันนี้นะความรู้อันนี้นะมันเห็นเป็นเพียงสังขารคือสภาพที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาด้วยเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยก็คือบุญกับบาปนั่นเองแหละปรุงแต่งอัตภาพร่างกายอันนี้ขึ้นมาอย่างนี้เอ้าความคิดความไม่รู้ความเห็นผิดเป็นชอบต่างๆมันเกิดขึ้นจากอวิชชาโมหะความไม่รู้นี่ความหลงความเมานี่ก็รู้อย่างนี้นะอ๋อความคิดความเห็นผิดต่างๆนี้มันเกิดมาจากอวิชชาโมหะนี่ก็รู้นั่นนะเมื่อรู้ถูกเข้ามาแล้วอย่างนี้อวิชชาเนี่ยมันก็ดับไปโมหะมันก็ดับไปเมื่อรู้ตามความเป็นจริงขึ้นมาแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นเช่นอย่างรู้ว่านี่ทุกข์เป็นของมีจริงแท้เมื่อมีขันธ์ 5นี่มาตราบใดแล้วทุกข์ก็มีอยู่ตราบนั้นเป็นอย่างนี้ทุกข์นี้ควรรู้เท่าละไม่ได้ก็ทำความรู้เท่าไปนี้คือเหตุให้เกิดทุกข์ควรละอย่างนี้นะก็กำหนดละไปเรื่อยๆนี่เรียกว่าความรู้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะนี่คือความดับทุกข์ได้แก่ดับตัณหาคือความอยากในใจเมื่อดับความอยากในใจได้เท่าไรทุกข์ก็ดับไปเท่านั้นนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้แก่ทานศีลภาวนานี่ล้วนจะเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทั้งนั้นสำหรับผู้ครองเรือนนะสำหรับนักบวชแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาอันนี้เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี่เมื่อกำหนดรู้อย่างนี้แล้วมันก็ทำให้ความไม่รู้ความหลงความเมาต่างๆมันก็หายไปเป็นอันว่าความทุกข์ย่อมดับไปโดยอาการดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้